จะถึงจันสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณแลนด์ยา QC Confidence เผยผิวกระจ่างใสแอนมั่นใจค่ะโทร0819207440-2 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก่อนจะถึงจันค่ะทำอะไรกันเนี่ยก่อนจะถึงจันก่อนจะถึงจันก่อนจะถึงจันแบบว่าเอ๊ะทำไมมาทอดปลาเปี๊ยะกันซะแล้ววันนี้เรามาที่กปภ.นะคะคุณผู้ชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยค่ะนะคะเรามาทำอะไรกันจ๊ะมาขายของจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาแต่ว่าเป็นครั้งที่3ที่เราอยากจะพามาชมบรรยากาศในการขายของของเมเนเจอร์น้ำมันมะพร้าวตามเมเนเจอร์แล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแหละค่ะบรรดาพี่น้องกปภ.นี่แหละที่ช่วยกันจับไม้จับมือพาเราฝ่าวิกฤต100วันมาได้ใช่ก็มีคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่พวกเองจะผ่านวิกฤตไปได้วะเนี่ย แหมวันนี้เนี่ยนะคะก็ยก STV Shop มาเลยเพราะว่าของที่มีเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่ปอบเปียพี่แอนที่ได้กระแสเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าขายดิบขายดีมากก็ทำเพราะว่ามาตั้ง20ชุดนะขายหมดภายใน3ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่างานพระอาทิตย์แฟร์นี่แบบว่าพี่คะพี่20ชุดพี่ล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่างานพระอาทิตย์แฟร์นี่หมดภายในแบบแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่นาทีอ่ะ600อันอ่ะเร็วมากสองชั่วโมงหมดอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมาจำหน่ายที่กปภ.แต่ว่าไม่ใช่มีเพียงแค่เฉพาะปอเปี๊ยะของพี่แอนเท่านั้นนะคะยังมีสินค้าอื่นๆที่มีขายอยู่ใน STV Shop นะคะก็จะมีพวกน้ำผึ้งนะคะข้าวสารอุ้ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเยอะแยะแบ๊กเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นคาราวานสินค้าที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราช่วงที่เรามีวิกฤตหนักๆของเราเนี่ยนะคะก็พากันมาแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็แน่นอนว่าคอขอบางกรวยเนี่ยเป็นที่แรกที่เราใช้เปิดตัวอันคืออะไรน้ำมันปลาเต้นน้ำมันมะพร้าวสกาดคือเธอต้องเข้าใจดีฉันนี่เขาฉลากคลอดฉลากคลอดไป3เดือนฉันกลับมาปุ๊บเขามีท่าเต้นกันแล้วเขามีท่าเต้นกันเขามีอะไรกันบ้างอ๋อปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดเนี่ยได้ยินกิตติศักดิ์แล้วแต่ท่าเต้นเนี่ยคืองงเพื่อนเพื่อนจะตามสเต็ปไม่ทันเขาดังมากนะท่าเต้นเขาก็มาเปิดตัวกันที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันวันนี้จะให้ได้ดูเก๋เต้นให้ดูวิชิตฉันอย่างเดียวค่ะเต้นของฉันคุณกรองทองอยู่นี่คุณกรองทองด้วยแล้วดูถุงเท้าหล่อนก่อนไม่เคยธรรมดาฉันก็แบบเมื่อกี้นี้แล้วฉันทั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันถามว่าไม่เคยเรียบเธอไม่เคยมีคอนเซ็ปต์น้องคะน้องจะไปโชว์ที่ไหนต่อคะเนี่ยถุงเท้าเรียบตอนแรกมันหุบลงไปครึ่งนึงตอนนี้มันถกขึ้นมาที่ขาแล้วค่ะกรุณาลากไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวฉันต้องวิ่งไปซื้อถุงเท้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นทีมส่งเสริมทีมจะบอกอะไรให้มั้ยค่ะมันสนุกตรงนี้อ่ะค่ะมันสนุกตรงแบบเนี้ยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยกระป๋องเธอก็ใช่ย่อยนะมากเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในการที่จะคือเด่นมาตั้งแต่แบบว่าอยู่ประมาณกลางตึกอะค่ะแล้วก็ถ้าเธออยู่หน้าปักประตูกปภ.ก็เห็นนะคะคือเห็นกระโปรงแบบว่าลอยมาแต่ไกลเลยค่ะนี่มันเป็นบอกแล้วว่าในช่วงที่รายการพิเศษเปิดใจเราก็ได้พูดกันไปหลายเรื่องสำหรับกรณีที่เราเจอวิกฤตหนักวันนี้จริงๆแล้วเป็นครั้งที่ทางด้านของบรรดาพนักงานของ STV อยากจะมาขอบคุณพี่น้องกปภ.บางกรวยที่บางกรวยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องบรรดาสาภาพแรงงานหลายที่ที่ช่วยสนับสนุนเราแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสในการที่จะได้มาขอบคุณด้วยตัวเราเองด้วยเพราะว่าหลังจากนี้พอเป็น News One อย่างที่เห็นเดิมทีที่เคยเป็น ASTV เนี่ยนะคะค่ะเราก็จะไปทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเหมือนเดิมค่ะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ออกมาขายของแบบนี้แล้วค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เป็นการขอบคุณไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะถึงใจก็เลยพามาชมบรรยากาศทั้งหมดให้ดูว่าจริงๆเวลาเรามาไปแต่ละที่เป็นยังไงค่ะพี่น้องกปภ.น่ารักนะคะน่ารักมากคือทุกครั้งมาเนี่ยจะช่วยอุดหนุนสินค้าแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบบริจาคไข่เจียวแบบกล่องละ500อะไรเงี้ยยอดกล่องพี่ไม้วันนั้นมาเลยตัวหลักเลยตัวพ่อมาค่ะนอกจากจะช่วยติดต่อสปอนเซอร์สถานที่ให้นะคะค่ะไข่เจียว1,000ค่ะโอ้ไข่เจียว1,000ใช่ช่วยน่ารักมากๆเลยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอ่ะ
แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้ววันนี้ขออนุญาตเอาไปยังไงเธอมีอย่างอื่นไหมเธอมีเธอวันนี้เธอจะทำอะไรบ้างวันนี้ดิฉันจะสัมภาษณ์แล้วก็แบบว่าเนี่ยเดินพาชมใช่แล้วก็จะสัมภาษณ์พี่น้องกฟผ.นี่แหละถึงความรู้สึกที่มีต่อพี่ๆน้องๆที่ SCV ของเรานะคะว่าอะไรอย่างไรบ้างแล้วช่วงท้ายไปดูใช่ช่วงท้ายของรายการตุ้มเม้งจะพาไปภูเก็ตใช่ใช่อันนี้ก็จะได้ขอบคุณพี่น้องพันธมิตรภูเก็ตที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเหมือนกันแต่ว่าขอช่วงสั้นๆก่อนที่เราจะได้พักกันแล้วไปติดตามหลายๆช่วงเนี่ยดิฉันขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเนื่องจากว่าก็ออกอากาศนิวส์วันแล้วเนาะครอบครัวที่เดือดร้อนพอสมควรในการฝ่าวิกฤตคราวนี้คือครอบครัวเจริญชัยชนะคืออยากจะถามความรู้สึกไม่ใช่เหรอคะว่าต้องยอมรับว่าวิกฤตที่ผ่านมาส่วนนึงเนี่ยเราผ่านไปได้ด้วยหลายแรงใจหลายมือหลายกำลังเลยค่ะแล้วมันไม่ใช่กำลังของคน STV อย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นกำลังของครอบครัวของครอบครัวของแต่ละท่านด้วยครอบครัวนึงที่เรียกว่าหายใจหายคอเป็นเงินเดือน STV เนี่ยก็คือครอบครัวนี้ค่ะไม่อยากจะพูดให้ซึ้งนะเดี๋ยวนางเบสแต่นี่บ่อนตาต้องเงินแต่ว่าพี่แอนเป็นคนที่ร้อยวันที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเลยทัวเดี๋ยวก็นั่งคิดทัวคิดทัวลูกเลิกไม่ต้องไปส่งบอกลูกให้สามีดูแลไปเป็นหน้าที่สามีเป็นหน้าที่สามีไปเงินเดือนก็เกะอาเขาจะไม่รับไว้ก่อนช่วย STV นะคะยังไม่พอเดือดร้อนไปถึงคุณตาคุณยายก็มานั่งทำปอเปี๊ยะเพราะจริงๆแล้วปกติปอเปี๊ยะทอดบ้านพี่แอนเนี่ยหรือบ้านเจริญชัยชนะเนี่ยนะคะค่ะเขาจะมาแค่ปีละครั้งคือวันเกิดคุณสนธิทุกคนก็จะรอกันไปเถอะข้ามปีค่ะปีนี้แหละเพราะมีวิกฤต STV ได้กินก็เลยได้กินครั้งได้กินกันบ่อยน้อยล่าสุดเนี่ยทอดจนเมื่อคืนก็หลับไม่ใช่หลับอ่ะเสร็จทอดเสร็จตอน4ทุ่มเก็บของเสร็จก็ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนพ่อบอกว่าดีนะลูกช่วยเขาแล้วก็อย่ามาบ่อยเหนื่อยหนึ่งในนักแปลหนังสือค่ะนักแปลหนังสือชื่อดังมากพี่ตีนะคะธิดารัตน์ถึงก็บอกว่าเมื่อไหร่ออฟฟิศแกจะฝ่าวิกฤตได้วะพอฉันมาช่วยหอบปอเปี๊ยะเนี่ยจนชีวิตฉันวิกฤตแล้วงานฉันทำไม่เสร็จแต่เขาก็เสียสละงานหลักมานะงานแปลเขาแบบเร่งงานเขาก็ถีบจักรยานจากบ้านเขามาช่วยคุณตาคุณยายหอบปอเปี๊ยะพอเจอหน้าเนี่ยวิกฤตก็ยังไม่ผ่านไปได้อีกเลยทั้งบ้านเลยเหรอพี่แอนทั้งบ้านโอฟูตองเขาไปงานวาดรูปอะไรของเขาเสร็จกลับมาเขาก็มาช่วยเพื่อทำน้ำจิ้มทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอื่นช่วยไม่ได้ไงคือเคยแล้วขนพนักงานเอสทีวีไปช่วยแล้วครั้งหนึ่งไม่รอดทำไมอ่ะไม่ใช่ง่ายนะไอห่อปอเปี๊ยะเนี่ยห่อยากนะทั้งห่อทั้งทอดอะยากมากก็ค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าเต็มใจทำให้พ่อแม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมว่าได้ทำให้อะไรให้เอสทีวีบ้างภูมิใจนะภูมิใจนะแต่ว่าเหงื่อหยดนิดหน่อยแล้วยังนี่ลาคลอดด้วยนะขอบคุณหลายๆครอบครัวขอบคุณครอบครัวของบรรดาพนักงาน ASTV ผู้จัดการในเครือทั้งหมดถ้าเราไม่มีครอบครัวที่ดูแลเราเบื้องหลังที่ดูแลให้พวกเราสามารถออกมาทำงานได้ขนาดนี้เนี่ยพวกเราก็คงไม่มีกำลังไม่มีแรงขนาดนี้นะคะขอบคุณพนักงานเพื่อนร่วมงานทุกแผนกทุกสาขาที่จับไม้จับมือกันฝ่าวิกฤต100วันมาด้วยกันได้นี่คงไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายแน่นอนสำหรับการเป็นสื่อมวลชนในรูปแบบของเราแต่เราเชื่อว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรทำอะไรพวกเราได้อีกคือเดี๋ยวนะนี่ยังไม่ใช่ขอคิดให้ใต้มันมีรีมาร์คนิดนึงนี่ยังไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายของเราอย่างแน่นอนไม่คือกลับในระยะคืออะไรนี่ไงคือในระยะที่เธอจะบอกคืออะไรกลับได้ที่เรายังเป็นทีวีของประชาชนตรวจสอบสังคมตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบทุกคนที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับนะมีดีไม่ร้ายกับบ้านเมืองเนี่ยเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละแต่ว่าบอกแล้วว่าเราอ่ะดายฮาร์ดคนอื่นตายยากใช่เรามันรุ่นไม่ธรรมดายิ่งเจอหนักๆนั้นเรายิ่งแข็งแกร่งรอบนี้นี่ไม่ถือว่าไม่ธรรมดามากๆสำหรับเราโอ้ยแต่ว่าหนักกว่านี้เรามาเจอกันบ่อยแล้วอะไรเผื่อมีโปรดักต์อื่นก็มีท่าเต้นรอบสองจริงเหรอยังถ้ามีวิกฤตสักร้อยวันนะเราก็ต้องมีเพลงเราก็จะมีโปรดักต์ใหม่เพลงใหม่ก็จะได้เต้นเราก็จะเต้นอีกคือจริงๆคือเธออยากเต้นปอเปี๊ยะอร่อยใช้น้ำมะพร้าวทอดไตอะไรอย่างนี้ชอบจริงๆแล้วเป็นคนชอบแอคทิวิตี้ถามเพื่อนไหมมันคือตัวตนของดาวเออตัวตนมันมีความสุขโอเค
ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวน้องตุ่นจะพาไปดูจะพาไปดูใช่ค่ะแล้วก็จะพูดคุยนะคะกับพี่น้องกฟผ.ด้วยนะคะช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะอะไรอะไรของสาระสร้างสรรค์สนุกสนานก่อนจะถึงจันทร์